นี่คือภาพช้างป่าถ่ายจากมุมสูงนะครับถ้านับดูเนี่ยหลายสิบตัวคือตามรายงานบอกว่ามีเป็นร้อยตัวครับก็ยังคงหากินอยู่ในไร่อ้อยในตำบลเขาไม้แก้วและตำบลท่าวังช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแม้เจ้าหน้าที่จะใช้ความพยายามในการผลักดันให้ออกจากพื้นที่มาแล้วหลายวันแต่ไม่สำเร็จครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีต้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เพื่อวางแนวทางในการนำช้างออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วและจะต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านตามเส้นทางที่ช้างเดินผ่านครับเราก็จะผลักดันค่อยๆขยับให้เขาเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันหรือว่าแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้เฝ้าระมัดระวังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะคอยกันนะครับไม่ให้เขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านชุมชนที่อาจจะทำอันตรายหรือความเสียหายกับบ้านเรือนหรือว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจสภาพของบ้านพักประชาชนอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เจอช้างป่านะครับปรากฏว่าหลายหลังก็ถูกช้างทำลายทรัพย์สินแบบที่เห็นอยู่นี้แหละครับโอ้แตกเสียหายนะครับกำแพงอิฐชาวบ้านที่ก่อเอาไว้เป็นแนวรั้วบางหลังภายในบ้านก็เสียหายอยู่พอสมควรข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเก็บไว้ถูกรื้อกระจัดกระจายหมดเลยตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำชับให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะไปซ่อมแซมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดแล้วครับ